สนับสนุนโดย Hobby Games Mega Plaza สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collection และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Marvel Legion Venom Wave ในเว็บนี้นะครับก็ประกอบไปด้วย Venom Typhoid Mary Carnage Poison Spider-Ham และ Scream ครับทั้งหมดนี้สามารถประกอบเป็น Monster Venom ได้ครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ Carnage เลยตัวสุดโหดประจำเวฟเลยครับCarnage มากับ Monster Venom ส่วนหัวนะครับแล้วก็มีหัว Carnage ปกติมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ฮะคือก็แถมหัวของ Cassidy มาให้ซึ่งปั้นมาเหมือนมากแล้วก็คือเรียกว่าถอดแบบการ์ตูนมาเลยนะฮะแล้วก็นี่ครับมีชิ้นส่วนของ Symbiote มาให้นะครับก็สามารถแปะเข้าไปที่ด้านหลังนะครับก็จะให้ความรู้สึกแบบอึ๋ยๆหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะนะฮะแล้วก็มีมือมาให้2มือครับก็เป็นมือแบบธรรมดาด้วยนะครับอุ๊ยหล่นๆๆนะครับนะฮะแล้วก็มือที่ใส่อยู่นี่ก็เป็นแบบมือใบมีดนะฮะแล้วก็มือซ้ายก็จะเป็นมือแบบเล็บนะกงเล็บนะครับก็สวยงามมากเล่นมันจริงๆนะสวยแบบโหดอะตัวนี้ดูโหดมากนะฮะนี่ฮะจุดขยับก็ตัวนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นจุดขยับแบบปกติของ Marvel Legends เลยนะครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าเล่นสนุกจริงๆล่ะนะฮะคือหลังๆนี่ทำมาฟิตมากนะฮะจุดขยับก็เดิมๆก็จริงแต่รู้สึกว่าดีขึ้นฟิตขึ้นนะครับนี่ครับนี่ขยับให้ดูซะหน่อยแล้วกันว่าขยับได้ประมาณไหนนะครับไหล่ก็สามารถกางได้นะครับหมุนได้360องศาส่วนข้อศอกก็เป็นดับเบิลจอยนะครับกางขาได้แบบนี้แล้วก็เข่าก็เป็นดับเบิลจอยเช่นกันข้อเท้าก็ทำได้เยอะมากเลยนะครับมีแอปครันช์ด้วยนะฮะเอาล่ะถอดหัวของคาซิดี้มาใส่หัวคาร์เนจปกติดีกว่านะครับในส่วนหัวก็ต้องยอมรับว่าเขาเพ้นท์มาดีนะฮะไม่ได้เพ้นท์เลอะเหมือนสมัยก่อนๆ นะครับก็โอเคเลยตัวถัดมาครับ Venom นะครับตัวนี้คล้ายๆตัวเก่านะครับเป็นการ Reproduct แต่ว่าแถมชิ้นส่วน Symbiote มาคุณเห็นตรงคอไหมครับนี่ฮะก็จะเป็นลักษณะแบบเหมือนกับเพิ่งจะเปิดหัวคนอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็สลายหน้าออกมามีชิ้นส่วน Symbiote อย่างนี้นะครับก็สามารถถอดได้ใครที่ชอบแบบเกลี้ยงๆก็ถอดได้นะครับแล้วก็แถมหัวเอ็ดดี้บล็อกมานะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่มีหัวนี้เนาะนะฮะแล้วก็ส่วนตัวหัววีนอมเองก็อุ๊ยหล่นอีกแล้ววันนี้เป็นไรเนี่ยมือไม้ นะครับส่วนหัววีนอมเองก็ทำมาสวยเหมือนกันแต่จำได้ว่าของเก่านี่เหมือนจะมีแบบแลบลิ้นมีน้ำลายเขียวๆนะฮะแต่ตัวนี้ไม่มีให้นะครับก็เอามาใส่กันหน่อย ค่อนข้างจะแน่นมากทีเดียวนะครับนี่ครับใส่หัวมาแล้วก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้มากับชิ้นส่วนขาของ Monster Venom ขาขวานะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าประกอบชิ้นส่วนเป็นยังไงเนาะเอาละฮะก็ตัวนี้ขอดูจุดขยับกันสักนิดนึงนะครับด้วยความที่เป็นบอดี้ใหญ่เนาะก็หัวขยับได้แบบที่เห็นนะครับแล้วก็ไหล่นะครับก็หมุนได้360องศาเช่นกันนะครับกางแขนได้นะครับส่วนไหล่มีจุดขยับนะครับแล้วก็แอปครันช์ตัวนี้ทำได้เยอะมากนะฮะไม่ว่าจะก้มหรือจะเงยนะครับส่วน2ก็เป็นดับเบิลจอยเช่นกันนะครับข้อมือก็สามารถหมุนได้บิดขึ้นลงได้เช่นกันก็จุดขยับเยอะตามสไตล์ Marvel Legends เหมือนกันครับขาเตะหน้าได้แบบนี้ข้างหลังเตะไม่ได้นะครับด้านหลังต้นขาหมุนได้แบบนี้เข่าเป็นดับเบิลจอยข้อเท้ามีข้อต่อให้ด้วยนะครับตามสไตล์เขาล่ะครับเอาล่ะครับต่อไปมาดู Poison กันดีกว่าครับนี่นะครับก็น่าจะเป็นผู้ร้ายในเรื่อง Venomverse นะครับใครไม่รู้ก็ลองเซิร์ชใน YouTube ดูได้นะครับก็ต้องยอมรับว่าตัวนี้เนี่ยผมเห็นของในมือแล้วยอมรับว่าสวยกว่าที่คิดเยอะมากนะฮะเพราะว่าสีนะครับคือมันเป็นสีลักษณะแบบเงาๆมุกๆนะคือแบบว่ามองด้วยตาเนี่ยสวยกว่าในรูปเยอะเลยนะครับแล้วก็ตรงแมงมุมที่หน้าอกก็มีแบบมีขามีอะไรนี้ก็ยืดๆออกมานะครับสไตล์ซิมไบโอตนะครับสวยมากนะฮะแล้วก็มากับแขนขวาของ Monster Venom ขอไปครับแขนซ้ายนะครับเนี่ยฮะรายละเอียดตามตัวนะครับผมถ่ายแยกมานะเห็นไหมครับว่าตามร่องตามซีซีเนี่ยเขามีการเพ้นท์นะฮะเป็นสีแบบเทาๆเงาๆนะฮะสีเกือบๆดำน่ะสีเทานะครับก็รายละเอียดทำมาดีมากนะครับสวยเลยนะฮะแบบถอดออกมาจากคอมิกเป๊ะเลยนะครับนี่ครับก็แบบค่อนข้างประทับใจแต่ผมรู้สึกว่าถ้าไอ้ตรงหนวดๆเนี่ยสามารถดัดได้นะมีลวดข้างในนะโอ้โหมันจะสุดยอดมากเพราะว่าอย่างเงี้ยเวลาเราถ่ายด้านข้างเนี่ยไอ้หนวดนี้มันจะบังหน้าเนาะอันนี้ก็เป็นการเพ้อๆฝันๆของผมไปนะถ้าฮัทโปรได้ยินลองทำดูนะรับรองเจ๋งเลยนะครับ
เอาล่ะถัดมาครับ Scream นะตัวนี้เชื่อว่าน่าจะมีโผล่ในหนัง Venom ปลายปีนี้ด้วยนะครับก็ตัวนี้เป็นบอดี้ผู้หญิงธรรมดานะครับส่วนมือก็น่าจะเอามาจาก Carnage นะฮะก็ผมว่ารายละเอียดสวยนะเขาเพ้นท์มาอะไรมาดีนะครับคุณสังเกตที่หน้านะแล้วก็ที่ผมเนี่ยครับเขาแยกสีมาให้ด้วยนะครับคือเป็นแบบตรงกลางจะเป็นสีแดงเนาะคือทำมาดีค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าผมแบบนี้มันก็จำกัดการขยับเนี่ยทำให้หัวหนักด้วยนะครับก็ตัวนี้จุดขยับน้อยอยู่แล้วนะฮะบอดี้ผู้หญิงเราก็พอจะรู้ๆกันนะของ Marvel Legends นะครับแขนอย่างที่บอกก็เป็นการรียูสนะฮะข้อเสียนี่ผมอยากจะให้เขาแก้ไขมากเลยคือบอดี้ผู้หญิงเนี่ยขามันเล็กไปทุกเท้านะเท้าเล็กไปทำให้รับจุดแปลงเขาเรียกอะไรรับน้ำหนักได้ไม่ดีนะฮะส่วนตัวนี้ครับมากับบัฟมอนสเตอร์วีนอมเป็นแขนขวานะครับตัวถัดมาครับไทฟอยแมรี่นะครับก็รู้สึกว่าจะไปโผล่ในไอออนฟิสด้วยเนาะนะฮะตัวนี้มากับขาซ้ายของมอนสเตอร์วีนอมครับตัวนี้ก็อีกแล้วฮะคือตัวนี้ทำมาสวยงามมากนะฮะคืออยู่ในมือแล้วแบบเฮ้ยนี่เป็นตัวละครที่สวยมากจริงๆนะคือผมไม่ได้รู้จักเขามาก่อนนะครับแต่พอมาอยู่ในมือแล้วแบบคุณดูดิอย่างตรงขาเนี่ยทำเป็นตะข่ายอย่างเงี้ยเป็นถุงน่องเงี้ยแล้วก็มีแบบรอยขาดมาให้เพ้นท์ไม่เลอะเลยนะอันนี้ต้องขอบอกแล้วก็เนี่ยฮะคือหน้าเนี่ยคุณดูสิคือมีการแบ่งเป็น2ซีกใช่มั้ยฮะก็เพ้นท์ได้ดีใช่มั้ยฮะแล้วในตาคุณดูดิเหมือนจะว่ามีแบบใส่บิ๊กอายแล้วแถมตรงใต้คอนี่ก็มีเค้าเรียกอะไรช็อกใช่มั้ยฮะหรือว่าปลอกคออย่างงี้ป่ะนะนะคือทำมาได้ดีมากแล้วครับแล้วก็มีเกาะไหล่ตรงเสื้ออีกนะแล้วก็ข้างในก็เป็นเกาะอกอย่างเงี้ยฮะคือแบบเขาแบ่งการฉีดเนื้อพลาสติกการทำอะไรได้ดีมากเลยฮะแล้วก็ตัวดาบเนี่ยตัวเอฟเฟกต์ไฟเนี่ยผมว่ามันเข้าๆนะครับคือโอเคมากเลยแต่ว่าคือข้อเสียอย่างเดียวเลยคือตัวนี้ขยับได้น้อยมากนะฮะคืออย่างแขนเนี่ยคุณเห็นไหมขยับได้แบบเท่าที่ผมนี่งอคือเต็มที่แล้วงอได้แค่นี้ขยับได้แค่นี้จริงๆนะครับตัวถัดมาครับสไปเดอร์แฮมนะฮะก็เป็นสไปเดอร์แมนในอีกจักรวาลหนึ่งนะจักรวาลนั้นมีแต่แฮมเป็นสัตว์ทั้งหมดเลยนะครับแถมมากับหัวอะไรวีนอมเหรอวีนอมแฮมงี้ป่ะแล้วก็กับบัฟมอนสเตอร์วีนอมนะครับเป็นส่วนบอดี้นะครับลำตัวซึ่งเดี๋ยวต้องไปประกอบกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะตัวนี้เนี่ยตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะแบบขยับได้น้อยมากนะฮะซึ่งแต่พอมาอยู่ในมือจริงก็ขยับได้นะฮะแขนก็ขยับได้นะขยับกางแขนได้ขยับไปหน้าหลังได้นะครับแต่ว่าแค่ไม่มีข้อต่อตรงต้นแขนนะฮะแล้วก็ส่วนข้อศอกก็ขยับได้ด้วยนะครับมือก็หมุนไปมาได้นะฮะหัวก็ก้มเงยได้นะครับเอวก็มีจุดขยับเหมือนกันนะครับคือดีกว่าที่คาดไว้เนาะแล้วก็ขาก็ยังมีหมุนได้นิดหน่อยสามารถปรับเนี่ยหมุนได้นิดหนึ่งสามารถปรับการยืนนะฮะได้อยู่นิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วก็น่ารักกับตัวนี้นะฮะแล้วก็หัวที่แถมมาก็มันเป็นมีเขี้ยวหมูป่าอะไรอย่างงี้น่ารักเนาะใช้ได้ครับใช้ได้เอาละครับต่อมาครับนี่ครับ Monster Venom Buff นะฮะนี่คือตัวที่รอคอยเลยเป็นตัวที่โหดแล้วก็เด็ดมากของเวฟนี้นะครับเอาละเรามาประกอบกันดีกว่านะฮะก็ต้องนะครับใส่แล้วมีเสียงเปรี้ยๆนี่มันรู้สึกดีจริงๆนะครับการประกอบบัฟนี่มันรู้สึกดีมากจริงๆนะฮะก็เนี่ยครับค่อยยัดเข้าไปนะครับ มันจะฟิตๆหน่อยมันจะฟิตๆหน่อยของใหม่นะมันรู้สึกดีแบบนี้นั่นเองนะฮะก็ประกอบขาเสร็จแล้วต่อมาแขนซ้ายนะครับอันนี้ต้องขออภัยนะถ้ามันแบบว่าหลุดโฟกัสนิดหนึ่งนะครับก็ค่อยๆประกอบนะคุณช่วยแบบลุ้นให้กับผมหน่อยนะครับคือผมแฮปปี้มากกับการได้ประกอบบัฟนะเอาจริง นะครับต่อมาครับใส่หัวฮะใส่หัวเข้าไปหน่อยนะฮะบัฟนี่ก็น่าจะย่อมาจาก Build the Figure นะครับเอาละครับประกอบเข้ามาแล้วฮะโอ้โหคือสวยจริงๆอ่ะผมยอมรับและขอใช้คำว่าโคตรสวยนะครับด้านหลังนี่มีชิ้นส่วนแบบมีส่วนซิมไบโอตแบบยุยๆออกมาด้วยนะฮะแล้วก็คุณดูนะครับการเพ้นท์ของเขาเนี่ยฮะผมชอบสีนี้มากนะฮะคือเป็นสีแบบเหลือบๆม่วงอย่างเงี้ยคือดูถ้ามืดๆก็จะดูดำใช่ไหมถ้ามีไฟเข้าก็จะดูม่วงๆแล้วเป็นม่วงแบบเงาๆเมทัลลิกคือผมบอกไม่ถูกนะคือช่วงหลังเนี่ยฮัสโบทำสีพวกนี้ออกมาได้ดีมากนะครับเนี่ยครับโอ้โหคืออองตรงนั้นสำหรับผมเนี่ยสวยสุดเท่าที่ตอนนี้มีมาเลยนะฮะอันทับจุดขยับครับคอเงยได้แบบนี้นะครับก้มไม่ได้แล้วเพราะว่าติดคางนะฮะ
แขนครับแขนก็ขยับกางได้แบบนี้สูงสุดแล้วแล้วก็หมุนได้360องศาต้นแขนก็เช่นกันนะครับส่วนข้อศอกไม่ใช่ดับเบิลจอยนะครับมีเป็นแค่ซิงเกิลจอยได้เท่านี้นะครับซึ่งผมว่าก็โอเคแล้วล่ะเนาะเพราะกล้ามเขาใหญ่อะอะไรอย่างนี้แล้วก็ส่วนข้อมือนะครับก็ขยับบิดไปมาได้นะครับขยับได้เยอะอยู่นะฮะหมุนได้แล้วก็บิดขึ้นบิดลงได้นะครับส่วนแอปครันช์ครับก้มได้เยอะมากตัวนี้นะฮะเพราะว่าเขาตัวใหญ่กว่าเพื่อนเนาะก็ต้องก้มเหมือนกับมองตัวคนที่เล็กกว่าอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราเอาตรงจะมองก้มลงมาไม่ได้นะครับขาเตะขึ้นไปด้านหน้าได้แบบนี้เข่าเป็นดับเบิลจอยนะครับแล้วก็ที่ข้อเท้าก็มีข้อต่อด้วยครับนี่ฮะขยับได้แบบนี้เลยครับสำหรับบัฟวีนอมเนี่ยคือผมไม่มีข้อตีนะมีข้อเดียวจริงคือคอเนี่ยถ้าสามารถหมุนไปทางซ้ายขวาได้แบบเพิ่มอีกสักจอยนึงนะมันจะสุดยอดมากเลยแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะออกแบบมาได้เท่านี้แล้วแหละซึ่งก็โอเคละแต่ติดแค่อย่างเดียวจริงมันก็จะแบบเพอร์เฟกต์เลยนะครับตัวนี้ผมว่าใครที่เป็นแฟนนะวีนอมนะต้องมีนะจริงคือแบบสวยมากสวยสุดในทุกค่ายแล้วที่ผมดูนะแต่บางคนอาจจะชอบ Revotech แต่ผมไม่ชอบข้อต่อ Revotech นะครับนี่ครับถ่ายรวมกันนะพวกซิมไบโอตครับโอ้โหคือเวฟเนี้ยถ้าคุณเป็นแฟน Spider-Man นะคุณเล่นมันมากเอาจริงคือแบบผมมาถ่ายนะคือเล่นได้ไม่เบื่อนะครับนี่ก็เอาหัวแถมจาก Spider-Ham มาใส่ Venom อย่างนี้ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเล่นได้มันมากนะครับนี่ครับคือไม่ว่าจะเป็นแบบเอ้ย Venom ฆ่ากันเอง Carnage สู้กับ Spider-Man อะไรก็คือเล่นแล้วมันมากนะนี่ฉากนี้ที่ผมเล่นไปก็มันไปนะครับสนุกมากจริงๆนะคือเวฟนี้นี่แบบคุ้มค่านะครับสกรีมด้วยเดี๋ยวหนังข้าวผมว่าสกรีมก็น่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับผมกล่าวโดยรวมเลยแล้วกันนะครับผมเชียร์ให้ซื้อเวฟนี้ครับเพราะว่าแต่ละตัวคือมันคือความดีงามจริงๆอ่ะเชื่อผมนะครับรีบตามๆนะครับใครยังไม่มีนะฮะใครที่สนใจนะครับติดต่อได้ที่พี่เดชสุทัศน์หรือ Hobby Games ที่ Mega Plaza ครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวน subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ